อ้าวสวัสดีนะครับต่อไปนะครับจะมาอธิบายเรื่องของอนุกรมไม่ใช่นะครับลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์นะครับบทนี้นะครับม .6 เทอม2นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะครับมีดังนี้นะครับสารบัญนะครับทบทวนลำดับเลขคณิตทบทวนลำดับเลขาคณิตทบทวนลำดับเวียนเกิดเอานะครับเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่านะครับตรงนี้ลำดับพหุนามลิมิตของลำดับการหาลิมิตในรูปเศษส่วนการหาผลบวกอนุกรมด้วยซิกมานะครับทบทวนอนุกรมเลขคณิตทบทวนอนุกรมเลขาคณิตอนุกรมเลขาดัดแปลงอนุกรมเทเลสโคปิกนะครับเทเลสโคปิกนะครับอนุกรมอนันต์อนุกรมเลขาอนันต์จบนะครับเรียนกี่หัวข้อเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13หัวข้อนะครับผมอ้าวครับไปต่อเลยนะครับหน้าที่1นะครับลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์นะครับทบทวนลำดับเลขคณิตนะครับทบทวนลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตคือลำดับที่เพิ่มหรือลดอย่างคงที่โดยการบวกนะครับนี่นะครับเพิ่มหรือลดอย่างคงที่มันต้องคงที่ด้วยนะครับถ้าไม่คงที่ก็ไม่ใช่นะครับโดยการบวกนะครับเราเรียกค่าคงที่ที่นำมาบวกว่าผลต่างร่วมผลต่างร่วมนี่แหละคือดีนะครับเช่น5 8 11 14นะครับระหว่าง5กับ8นี่ก็ต่างกัน3นะครับ11กับ8ก็ต่างกัน3 14กับ11ก็ต่างกัน3แสดงว่า d เท่ากับ3นะครับอ้าวต่อไปนะครับ5 3 1 -1 อ้าวตรงนี้มีตัวลบมาด้วยนะครับจับตัวนี้นะครับลบกันนะครับ3 -5 ติดลบ2นะครับ1 -3 ก็ติดลบ2เหมือนกันนะครับลบ1ลบกับ1นะครับก็ติดลบ2เหมือนกันนะครับแสดงว่าข้อนี้ก็ดีเท่ากับลบ2นะครับจับตัวหน้าลบตัวหลังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นเศษส่วนนะครับ3ส่วน2ลบ1ก็ได้เท่ากับ1ส่วน2 2ลบ3ส่วน2ก็ได้เท่ากับ1ส่วน2 5ส่วน2ลบ2ก็ได้เท่ากับ1ส่วน2เหมือนกันนะครับอ้าวตรงนี้ลองไปคิดเรื่องเศษส่วนมาดูนะครับคิดให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับ3ส่วน2นะครับลบ1นะครับก็คูณไขว้ขึ้นไปนะครับเอาก็เท่ากับ1ส่วน2นะครับแบบนี้นะครับตัวอื่นก็ลองไปลบเองนะครับหน้าลบหลังนะครับเอาต่อไปนะครับ1 3 5 7นะครับ3ลบ1ก็ได้เท่ากับ2นะครับ5ลบ3ก็ได้เท่ากับ2นะครับ7ลบ5ก็ได้เท่ากับ2แสดงว่า d เท่ากับ2นะครับแบบนี้5 5 5 5ตัวกัน4ตัวเนี้ยแสดงว่า d เท่ากับ0นะครับนี่ก็คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลต่างร่วมหรือว่า d นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะอะไรนะครับจะเห็นว่าถ้าเอา2พจน์ที่มาอยู่ติดกันอ่ะ2พจน์ที่อยู่ติดกันนะครับเอาพจน์ขวานะครับพจน์ขวาลบพจน์ซ้ายนะครับสำคัญนี่แหละครับพจน์ขวาลบกับพจน์ซ้ายนะครับนี่ไงพจน์ขวาอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายนะครับหรือว่าหน้าหรือว่าหลังก็ได้แล้วแต่จะท่องนะครับพจน์ขวาลบพจน์ซ้ายจะได้เท่ากับ d นะครับหรือว่าผลต่างร่วมเสมอนะครับนี่ผลต่างร่วมผลต่างร่วมนะครับตรงนี้เช่นลำดับเลขคณิตนะครับ5 8 11 14เนี่ยนะครับ8ลบ5เท่ากับ11ลบ8เท่ากับ14ลบ11เท่ากับ3นะครับอ้าวอันนี้ก็ทำไปแล้วนะครับตรงนี้เพราะนั้นนะครับมันจะมีสูตรนะครับพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตคือ an เท่ากับ a1 บวกวงเล็บ n ลบ1คูณกับ d นะครับอ้าวตรงนี้แหละครับสูตรสำคัญมากนะครับสูตรนี้นะครับอ้าวสูตรแรกนะครับสำหรับลำดับไอ้เลขคณิตนะครับ an เท่ากับ a1 บวกกับ n ลบ1คูณกับ d นะครับอันนี้คือสูตรแรกนะครับแบบฝึกหัดนะครับข้อที่1กำหนดให้4พจน์แรกของลำดับเลขคณิตคือนะครับพจน์แรกพจน์ที่1นะครับ 2a+1 พ
พจน์ที่2นะครับ 2b-1 นะครับพจน์ที่3นะครับ 3b-a พจน์ที่4นะครับ a บวก 3b นะครับเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงพจน์ที่ 1,000 ของลำดับเลขคณิตเท่ากับเท่าใดนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อสอบแผ่น1นะครับมีนาคม2554ข้อที่17นะครับก็จะมาเริ่มคิดนะครับก็จากทฤษฎีนะครับบอกว่าผลต่างร่วมมันเท่าเดียวกันนะครับเนี่ยผลต่างร่วมก็คือถ้าเราจับมาลบกันแบบเนี้ยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีดีมันเท่ากันหมดนะครับเราก็ใช้ทฤษฎีนี่แหละเอามาทำข้อนี้นะครับตั้งสมการก่อนนะครับเอาพจน์อันนี้นะครับตั้งนะครับมีจะมีพจน์สีเขียวนะครับอันนี้2b ลบ1นะครับลบกับ 2a บวก1นะครับเท่ากับวงเล็บ 3b ลบ a ลบกับวงเล็บ 2b ลบ1ทั้งหมดนี้มันมีค่าเท่าเดียวกันหมดนะครับนี่ก็เป็น a บวก 3b ลบกับวงเล็บ 3bลบ a นะครับตรงนี้นะครับคิดออกมาได้เท่ากับ 2b ลบ 2a นะครับลบ2นะครับอันนี้ก็มีค่าเท่ากับพจน์กลางนี้นะครับ b นะครับลบ a บวก1นะครับเท่ากับอันนี้ก็เป็น 2a นะครับตัดกันได้นะครับต่อไปนะครับก็จะแยกออกมาเป็น2อันนะครับอันนี้ก็คิดมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็น 2b ลบ 2a ลบ2เท่ากับ b ลบ a บวก1นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จับไปเท่านี้นะครับดูดีๆนะครับนี่สีเหลืองนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเขียนฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ b ลบ a บวก1นะครับเท่ากับ 2a แบบนี้นะครับนี่นะครับสีเหลืองตรงนี้แยกออกมา2ตัวนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะคิดเลขออกมานะครับได้เท่ากับคิดเลขออกมาเอาสีแดงแล้วกันนะตรงนี้ b ลบ a นะครับตรงนี้ b ลบ a เท่ากับ3นะครับอันนี้แหละคือสมการที่1นะครับนี่คือสมการที่1นี่ต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะคิดได้ออกมานะครับเป็น b ลบ 3a เท่ากับลบ1นะครับนี่แหละคือสมการที่2นะครับดูดีนะครับสมการที่1สมการที่2นะครับสังเกตนะครับตรงนี้เราก็จะจับสมการที่1ตั้งนะครับจับสมการที่1ตั้งนะครับลบสมการที่2นะครับคิดเลขออกมาปุ๊บก็ได้เท่ากับ 2a เท่ากับ4นะครับ a เดียวเท่ากับ2นะครับแล้วก็แทนค่ากลับนะครับแทนค่า a นะครับในสมการที่1นี่ก็ได้นะครับก็ได้ออกมานะครับ b นะครับ b ลบ2เท่ากับ3b เดียวเท่ากับ5เราได้ a b ออกมาแล้วนะครับตรงนี้เราได้ a นะครับ a เท่ากับ2นะครับ b เท่ากับ5นะครับต่อไปแล้วนะครับนี่ก็เลื่อนมานิดหนึ่งนะครับเยอะนะครับตอนนี้พอได้ a ได้ b แล้วนะครับตรงนี้สำคัญนะครับได้ a ได้ b แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาถามที่พจน์ที่ 1,000 นะครับโจทย์ถามนะครับพจน์ที่ 1,000 ตรงนี้นะครับพจน์ที่ 1,000 มีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ n เท่ากับ 1,000 เนี่ยเท่าไหร่นะครับก็จะจากสูตรนะครับ an นะครับ an เท่ากับ a1 นะครับบวก n ลบ1นะครับคูณกับ d เพราะนั้น 1,000 ก็เป็น n เท่ากับ 1,000 นะครับก็ a 1,000เท่ากับ a 1นะครับบวกกับอันนี้ n 1,000 1,000 ลบ1ก็ได้99นะครับ d นะครับก็ a 1ก็เท่ากับ5นะครับนี่ไง a 1ตรงนี้เท่ากับ5นะครับ
เอเดี๋ยวหา A1 ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเอา A1 นะครับมาดูก่อนนะครับตรงนี้เราก็แทนค่ากลับนะครับ A ของเราคิดได้2ตรงนี้ก็เป็น2คูณ2ได้4 4บวก1ก็5อ้าวนี่แหละ5นี่แหละ A1 นะครับตรงนี้ A2 ของเรานะครับก็แทนค่าไปนะครับก็เป็นเอา B แทนนะครับ2 5 10 10ลบ1ก็เหลือ9เอา A2 ก็เท่ากับ9นะครับเอาได้ A1 ได้ A2 แล้วนะครับหา D นะครับ D ก็มีค่าเท่ากับเอา9ไปลบ5นะครับก็เท่ากับ4นะครับได้มาแล้วนะครับ D ก็เท่ากับ4 A1 ก็เท่ากับ5บวกนะครับ99คูณกับ D ก็4นะครับนี่คิดเลขออกมานะครับมีค่าเท่ากับ5บวกกับ3 9 9 6นะครับเอาคูณเลขออกมาได้ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ4 0 0 1นะครับเอาตอบนะครับเอาข้อนี้ตอบนี้นะครับนี่ก็คือข้อที่1นะครับแบบฝึกหัดนะครับเอาต่อไปนะครับข้อที่2ต่อนะครับข้อที่2นะครับจำนวนเต็มตั้งแต่100ถึง999นะครับหารด้วย2ลงตัวแต่หารด้วย3ไม่ลงตัวนะครับหารด้วย2ลงตัวหารด้วย3ไม่ลงตัวมีจำนวนเท่ากับเท่าใดนะครับข้อนี้ก็วาดรูปออกมาก่อนนะครับวาดรูปคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาอันนี้วงกลม2วงนะครับวงนี้นะครับจะเป็นวงนี้นะครับหาร2ลงตัวนะครับอ้าววงนี้ก็จะเป็นวงหาร3ลงตัวนะครับแสดงว่านะครับคำตอบของข้อนี้นะครับถามว่าหาร2ลงตัวแต่หาร3ไม่ลงตัวนะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับนี่นะครับบริเวณตรงนี้ไม่ใช่นะครับโจทย์ต้องการถามหาหาร3ไม่ลงตัวนะครับคือต้องอยู่ฝั่งนี้วงนี้หาร3ลงตัวทั้งหมดนะครับเอาเพราะนั้นนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับก็จะได้ออกมาในรูปแบบแบบนี้นะครับเอาคำตอบก็เท่ากับวงเล็บหาร2ลงตัวนะครับลบกับวงเล็บหาร2และ3ลงตัวนะครับลบกับตรงนี้ไปนะครับเอาก็ได้คำตอบนะครับก็ติดเป็นสมการแบบนี้ก่อนนะครับจับหาร2ลงตัวลบหาร2และ3ลงตัวนะครับก็ได้ออกมาเป็นตรงสีแดงๆนี้นะครับข้อนี้นะครับก็จะมาดูกันก่อนนะครับหาร2ลงตัวนะครับเอาคิดยังไงนะครับหาร2ลงตัว100หาร2ลงตัวแน่นอนนะครับง่ายๆต่อไปก็102 101หารไม่ได้นะครับต่อไปก็104 103ไม่ได้นะครับไล่ไปแบบนี้นะครับมีทั้งหมดจนถึงตัวสุดท้าย99นี่ก็ไม่ใช่นะครับ999นี่ก็ไม่ใช่ก็ลงมา1ก็99ไอ้98นะครับ998แบบนี้นะครับจะสังเกตว่าเนี้ยมันเป็นไอ้ลำดับเลขคณิตนะครับก็ใช้สูตรนะครับ AN นะครับ AN เท่ากับ A1 นะครับบวกกับวงเล็บ N ลบ1คูณกับ D นะครับเอานี่ไง A1 นะครับ A1 นะครับเอานะครับ A1 ก็100นะครับแล้วก็ใส่ไปก่อนนะครับตรงนี้ AN นะครับก็มีค่าเท่ากับตัวสุดท้ายอันนี้ก็คือ AN นะครับนี่สีอื่นดีกว่านะครับอันนี้เป็น A1 อันนี้เป็น AN นะครับเอา D แล้วครับ D ก็ง่ายนะครับหา D ก็จับนี้102ตั้งนะครับ
d เท่ากับ1 0 2ลบ100หาตัวไหนก็ได้นะครับมีค่าเท่ากับ2เอานี่เฉยๆนะครับ d เท่ากับ2ก็ไปแทนค่าในสมการนี้นะครับ an ก็998นะครับตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้ an a 1ก็ a 100 100นะครับบวก n นะครับ n ไม่รู้นะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับปุ๊บเอาคูณกับ d d ก็2นะครับตรงนี้นะครับนั่งคิดเลขออกมานะครับคูณ2กระจายอะไรเข้าไปนะครับ n ของเราก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ450นะครับอันนี้ลองไปกระจายเองนะครับไม่ยากนะครับต่อไปนะครับไอ้ตัวต่อไปนะครับเอาตัวนี้นะครับคืออะไรครับก้อนแรกนี่เสร็จแล้วนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ450นะครับลบกับก้อนนี้แหละกำลังนั่งคิดนะครับตรงนี้หาร2และ3ลงตัวนะครับเอาคิดยังไงนะครับเอาก็ไล่ดูนะครับได้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับหาร2และ3ลงตัวตัวแรกก็จะเป็น102นะครับ102อันนี้ต้องไล่นักเลขในใจดูคร่าวๆต้องคิดเลขเร็วนิดหนึ่งนะครับตัวต่อไปก็เป็น1 3ก็ไม่ได้4ก็ไม่ได้5ก็ไม่ได้6ก็ไม่ได้7ก็ไม่ได้8นะครับ1 0 8อีกตัวหนึ่งนะครับตัว1 8 8ได้นะครับ9ก็ไม่ได้9 3ได้แต่ไอ้9ไม่ได้นะครับ1011 12 13แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็เป็น1 1 4นะครับได้นะครับนี่ก็ดังนับถอยหลังนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ต้องหารทั้ง2ลงตัวนะครับทั้ง2และ3ลงตัวนะครับเพราะนั้นตัวสุดท้ายนะครับจะได้เป็น996นะครับเอาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นี่ก็คือ A1 นะครับ A1 A1 นะอันนี้ก็เป็น AN นะครับเอา D นะครับหา D ออกมาก็จับนะครับ108ลบ102 2นะครับก็มีค่าเท่ากับ D นะครับ6นะครับนี่เลข2เนี่ยนะครับหนึ่งศูนย์แปดลบ102เท่ากับ6นะครับเอา D ก็ได้ละนะครับนี่ D เท่ากับ6นะครับเหมือนเดิมนะครับแทนในสูตร AN เท่ากับ A1 เขียนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จำไปเองนะครับสูตรพวกนี้ D นะครับเอา AN ก็เท่าไหร่ครับ996นะครับ996 A1 ก็102บวกกับ Nลบ1คูณกับ d ก็6นะครับคิดเลขออกมานะครับนี่ไม่ยากนะครับปุ๊บนั่งคูณควายอะไรเองนะครับ150นะครับยังไงก็จับไปลบ150นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่150ลบ450ลบ150นะครับก็เท่ากับ300นะครับตอบแล้วนะครับข้อนี้แบบ2นะครับข้อที่3นะครับข้อที่3พิจารณาการจัดเรียงของจำนวน2 5 8 11 14นะครับ2 5 8 11 14นะครับจำนวนมันจะอยู่ตามนี้นะครับ2 5 8 11 14 17 20 23นะครับคือสังเกตดูนะครับตรงนี้มันจะยังไงครับซ้ำกันนะครับเนี่ยมีด้วยกัน8จำนวนนะครับซ้ำกันทุก8ตัวนะครับดูนะครับตรงนี้ต่อไปมันก็จะไปต่อนะครับ26 29 32นะครับ26 29 32 35 38 41 44 47นะครับในตารางต่อไปนี้นะครับเนี่ยถ้าถามว่า2012อยู่ในหลักที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็หลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5นะครับเอานะครับข้อนี้ก็สังเกตนะครับตรงนี้มีเลขอะไรบ้างนะครับ2นะครับ2 5 8นะครับ11ไปเรื่อยๆตรงนี้จนไปถึง23นะครับ
อันนี้ก็คือชุดที่1 นะครับเนี่ย2บรรทัดแรกสีเหลืองเนี่ยนะครับถามว่าตรงนี้ก็คือ A1 นะครับอันนี้ก็คือ AN แต่ AN ของเรามันจะเป็นตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็น AN นะครับนะครับตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับที่เราจะพิจารณานะครับ D เท่าไหร่นะครับเอาหา D นะครับ D ก็เท่ากับ5ลบ2นะครับก็เท่ากับ3ได้แล้วนะครับได้ A1 นะครับ2ได้ D เท่ากับ3นะครับแทนค่าในสูตรนะครับ AN นะครับเท่ากับ A1 บวกวงเล็บ N ลบ1คูณกับ D นะครับ AN ของเราก็เท่ากับ2012เนี่ยนะครับผม A1 เราก็เท่ากับ2นะครับบวกกับ N ลบ1คูณกับ D D ก็3นะครับเลขออกมาแล้วนะครับ N ของเรามีค่าเท่ากับ671นะครับนี่แหละจำนวนที่671นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สังเกตดูนะครับมันซ้ำกันทุกจิตทุกๆ8ตัวนะครับแล้วก็เอา7หารนะครับตรงนี้เอา7หารนะครับเออเอา8หารไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่เอา8เอาใช่เอา7หารครับเอา8หารนะครับมันซ้ำกันทุกๆ8ตัวก็เอา8หารนะครับมันเหลือเศษ7นะครับเหลือเศษ7นะครับจะตรงหลักที่เท่าไหร่นะครับเอาก็นับไปต่อนะครับตรงนี้สังเกตนะครับช่องนี้จะเป็นเศษ1นะครับอันนี้จะเป็นเศษ2นะครับนี้เศษ1นะครับเศษ2เศษ3เศษ4เศษ5เศษ6เศษ7ตรงกับหลักที่2นะครับตรงนี้ก็ตอบนะครับผมตอบหลักที่2นะครับข้อนี้ข้อ3นะครับต่อไปนะครับผมข้อที่4นะครับนิยามนะครับให้ AN เป็นลำดับของจำนวนจริงนะครับเรียกพจน์ AN ว่าเป็นพจน์คู่นะครับAN ว่าเป็นพจน์คี่นะครับตรงนี้ถ้า N เป็นจำนวนคี่เรียกว่าคี่นะครับถ้า N เป็นพจน์คู่เรียกว่าจำนวนคู่นะครับถ้าพจน์คู่เรียกจำนวนคู่พจน์คี่เรียกจำนวนคี่นะครับอ้าวมันคืออะไรนะครับมันก็คือแบบนี้นะครับก็คือไล่มานะครับตรงนี้ A2 A4 นะครับ A6 ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายจะลงที่ AN นะครับเนี่ยเรียกว่าพจน์คู่นะครับนี่นะครับพจน์คี่บ้างอ่ะพจน์คี่ก็มีเลขอะไรบ้าง A1 A3 A5 จุดตรงนี้ก็เป็น A สำคัญนะครับ AN ลบ1นะครับตรงนี้พจน์คี่นะครับตรงนี้นะครับมันบอกว่ายังไงต่อนะครับ AN นะครับพจน์คู่นะครับทั้งหมดนะครับเท่ากับและผลบวกนะครับเอา36นี้พจน์อะไรครับพจน์คี่นี่พจน์คี่นะครับนี่ดูดีๆนะครับผลบวกของพจน์คี่เท่ากับ36นะครับเอาผลบวกพจน์คี่ตรงไหนนะครับนี่ไงพจน์คี่ก็อะไรครับ A1 นะครับ A1 บวก A3 บวก A5 บวกไป AN ลบ1นะครับเท่ากับ36นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ผลบวกเลขคู่จำนวนคู่นะครับพจน์คู่พจน์คู่เท่ากับ56พจน์คู่ก็คือตัวเนี้ยนะครับเนี่ย A2 เนี่ย A2 นะครับบวก A4 บวก A6 บวกกับจุดๆๆๆไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จุดๆๆไปเรื่อยๆนะครับ AN นะครับเท่ากับ56นะครับนี่คือสมการที่1นี่คือสมการที่2นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ
โอ้โหพื้นที่นิดเดียวนะครับก็เอาสมการที่1ตั้งนะครับสมการที่1ตั้งลบสมการที่2นะครับก็ได้ออกมานะครับ a 2ลบ a 1มันก็จะไปเข้าสู่นิยามนะครับมันก็คือ d นั่นเองนะครับมันต่างกัน1นะครับก็คือ d นะครับบวกกันไปเรื่อยๆนะครับบวก d ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนสุดท้ายตัวสุดท้ายก็ยังเป็น d นะครับ56ลบ36ก็เท่ากับ20นะครับอ้าวตรงนี้แหละครับตรงนี้มันก็คือ d บวกกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะคือ n นะครับตรงนี้หาร2นะครับ n หาร2นะครับคูณกับ d นะครับก็เท่ากับ20นะครับต่อไปนะครับผมต่อไปตรงนี้มันจะมีประเด็นนิดหนึ่งนะครับหรือว่าย้าย2ขึ้นไปคูณนะครับก็คือ nd นะถ้าย้าย2ขึ้นไปคูณนะครับมันจะเหลือ nd นะครับก็เท่ากับ40อ้าวอันนี้ก็ nd นะครับเท่ากับ40นะครับเจอ nd ที่ไหนก็เปลี่ยนไปเลข40ได้นะครับจำไว้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้อ้าวแล้วต่อไปนะครับก็ไปอ่านเงื่อนไขต่อนะครับถ้าพจน์สุดท้ายมากกว่าพจน์แรกเป็นจำนวนเท่ากับ38นะครับถ้านะครับพจน์สุดท้ายมากกว่าพจน์แรกเท่ากับ38นะครับตรงเนี้ยมันก็คือพจน์สุดท้ายของเราก็คือ an นะครับพจน์สุดท้ายนะครับตรงเนี้ยมากกว่าก็เอาไปลบนะครับพจน์แรกก็คือ a1 นะครับอ้าวเท่ากับ38นะครับเราก็จะแปลงตรงนี้ต่อนะครับ an ตรงนี้เรามีสูตรอยู่นะครับตรงนี้ an ก็คือ a1 นะครับ a1 นะครับบวกกับวงเล็บ n ลบ1คูณกับ d ลบกับตรงนี้ a1 นะครับเท่ากับ38นะครับนี่ก็จะตัดกันได้นะครับ a1 ตรงนี้ตัดกันได้นะครับเอาก็จะเหลืออะไรต่อครับตรงนี้ก็จะเหลือนะครับ nd นะครับลบกับ d นะครับเท่ากับ38นะครับแล้วยังไงครับตรงนี้สำคัญนะครับ nd เท่ากับ40นะครับนี่ nd ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเลข40นะครับ40ลบ d ก็เท่ากับ38นะครับเพราะฉะนั้น d ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2นะครับสำคัญนะครับตรงนี้โจทย์ถามหาว่า n มีค่าเท่าไหร่นะครับโจทย์นะครับถามว่า n มีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็จะเอากลับไปแทนค่าตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือ n นะครับ d ของเราได้แล้วมีค่าเท่ากับ2นะครับตรงนี้ก็เท่ากับ40นะครับคิดออกมานะครับ n ของเราจะมีค่าเท่ากับ20นะครับตอบแล้วนะครับตรงนี้n นะครับข้อนี้เท่ากับจำนวนพจน์นะครับ20พจน์นะครับอ้าวนี่ก็เป็นข้อที่4นะครับข้อสอบแพท1นะครับปี53ข้อ38นะครับต่อไปนะครับข้อที่5นะครับข้อที่5กำหนดให้ A1 A2 A3 A4 A5 และ B1 B2 B3 B4 B5 B6 อ้าวเลยมา1ตัวนะครับตรงนี้เป็นลำดับเลขคณิตของจำนวนจริงบวกนะครับโดยที่ a1 เท่ากับ b2 a5 เท่ากับ b5 และ a1 ไม่เท่ากับ a5 นะครับข้อนี้นะครับตรงนี้ลำดับเลขคณิตนะครับคือเราก็ไม่รู้นะครับว่าตัว d มันเท่ากันหรือเปล่านะครับเราก็เขียนสมการออกมาก่อนนะครับว่าอ๋อ an ก็เท่ากับ a1 บวกกับวงเล็บ n ลบ1คูณกับ d แต่ d ตรงเนี้ยก็ต้องเป็นของ a นะครับตรงเนี้ย da แล้วกันนะครับตรงนี้bn บ้างนะครับ bn ของเราก็จะมีสูตรว่าตัวนี้ก็เป็น b1 นะครับบวกกับ n ลบ1ตรงนี้ก็จะเป็น db นะครับเริ่มสมมตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับ a1 ของเรานะครับ a1 ของเราก็เท่ากับ b1 บวก db นั่นเองนะครับอันนี้คือสมการที่1นะครับ
เนี่ย b 1ไปบวก db เนี่ยนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับสมการต่อไปนะครับ a 1นะครับบวก4 da นะครับก็จะเท่ากับ b 1บวก4 db นะครับอันนี้คือสมการที่2นะครับแล้วก็เอาสมการที่2ตั้งนะครับ2ลบ1นะครับ2ลบ1ก็เท่ากับนะครับ4 da นะครับก็เท่ากับ3 db นะครับจัดรูปออกมาได้เท่ากับ4ส่วน3เท่ากับ db ส่วน da นะครับสำคัญนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับก็จะไปแทนค่าในโจทย์นะครับ b 6นะครับตัวนี้ก็เป็นเลข6นะครับ6ลบ1ก็เหลือ5นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ก้อนออกมาก่อนแบบนี้นะครับก็คือ b 1นะครับบวก5 db นะครับวงเล็บลบกับ b 1นะครับบวก3 db นะครับอันนี้ก็คือ b 6ลบ b 4ได้ออกมาเป็นก้อนนี้นะครับอันนี้ b 6อันนี้ b 4นะครับและทั้งหมดนี้ทำอะไรต่อครับไปบวกนะครับบวกกับ b 6 b 6ก็เหมือนเดิมตรงนี้นะครับ b 1บวก5 db นะครับลบกับ b 1 b 1ก็มีค่าเท่ากับ b 1นะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ทั้งหมดนี้หารด้วย a 4ลบ a 2นะครับ a 4ตัวนี้ก็ใส่เป็นเลข4นะครับก็จะได้ออกมาตรงนี้ก็เป็น a 1นะครับ a 1บวก3 d a นะครับลบกับ a 1บวก d a นะครับนี่ก็ตัดกันได้นะครับบวก b 1ตัดกับลบ b 1ได้นะครับบวก b 1ตัดกับลบ b 1ได้นะครับบวก a 1ตัดกับลบ a 1ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ออกมาเป็น2นะครับ2 db นะครับบวก5 db นะครับส่วน2 da นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ7ส่วน2นะครับdb ส่วน da นะครับ db กับ da ก็ได้แล้วตรงนี้นะครับนี่ da กับ db อยู่นี่สีเขียวๆนี่นะครับแทนค่ากลับไปนะครับก็ได้ออกมาเป็น7นะครับส่วน2คูณ4ส่วน3ก็เท่ากับ14ส่วน3นะครับแล้วโจทย์ก็บอกว่ามันเนี่ยตรงนี้มันคือ x กับ y นะครับเนี่ยมันก็คือ x ส่วน y นี่แหละนะครับนี่เพราะฉะนั้นเราก็จะเทียบนะครับว่าx ก็เท่ากับ14นะครับ y ก็เท่ากับ3นะครับ x ก็เท่ากับ14 y ก็เท่ากับ3แบบนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับก็คิดต่อตรงนี้อีกหน่อยนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับก็เท่ากับ14กำลัง2บวก3กำลัง2ก็เท่ากับ196บวก9คิดเลขออกมาก็205นะครับตอบนะครับนี่ก็คือข้อ5นะครับ